เวลาเราไปเรียนที่ต่างประเทศหรือตอนที่ต้องย้ายเมืองเรานั้นมักจะพบเจอกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและต้องข้ามผ่านระยะของการปรับตัว4ระยะคือระยะฮันนีมูนระยะหงุดหงิดระยะปรับเปลี่ยนและระยะที่ปรับตัวได้ในระยะที่2นั้นบางคนอาจต้องเผชิญกับอาการ culture shock จริงๆซึ่งถ้าดันไปเจอเรื่องที่รุนแรงหน่อยก็อาจถึงขั้นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์เลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่าทั่วไปแล้วมันมีอาการอะไรบ้างที่มักจะเกิดขึ้นกับเราระยะแรกคือระยะฮันนีมูนมันคือช่วงที่อะไรๆก็ดูสวยงามผู้คนดูเป็นกันเองเต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองก็น่าประทับใจพวกเราจะมองแต่แง่ดีๆและรู้สึกตื่นเต้นกับทุกความแปลกใหม่ระยะที่2 frustration ระยะนี้เราจะรู้สึกหงุดหงิดตอนนี้ความเป็นจริงนั้นเริ่มปรากฏเรานั้นจะได้เข้าใจแล้วว่ามันมีอุปสรรคมากมายไปหมดที่กั้นขวางเราในการที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนและยังต้องเจอกับความยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับความปกติของสังคมใหม่เราจะเริ่มปฏิเสธวัฒนธรรมท้องถิ่นและเริ่มคิดถึงบ้านในขั้นของ adjustment หรือการปรับตัวคือช่วงที่เราเริ่มสร้างความคุ้นเคยในการใช้ชีวิตแบบใหม่เริ่มที่จะเข้าใจกับธรรมเนียมปฏิบัติพัฒนาทักษะทางภาษาและเริ่มผูกมิตรกับผู้คนในชุมชนใหม่เราเริ่มที่จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นสุดท้ายคือ adaptation หรือระยะที่เรานั้นปรับตัวได้แล้วเราเริ่มจะรู้สึกได้ว่าเราเป็นคนในชุมชนใหม่และสามารถที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเรานั้นจะยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเราไปด้วยมันเป็นที่รู้จักในชื่อว่า stage of mastery หรือระยะชำนาญการมันคือช่วงที่เราจะเริ่มรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาถึงระยะนี้ได้คนบางคนรู้สึกตื่นเต้นกับวัฒนธรรมใหม่ได้นานหลายเดือนแต่บางคนก็อาจเริ่มต้นด้วยความหงุดหงิดตั้งแต่วันแรกที่มาถึงมันทำให้คนเหล่านั้นต้องสัมผัสกับอาการ culture shock ที่มันจะทำให้พวกเขาต้องจากไปก่อนถึงระยะปรับตัวเสียอีก Perry Syndrome คือหนึ่งในอาการที่รุนแรงมากๆเวลาคนต้องประสบกับวัฒนธรรมใหม่ๆมันมักจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาเยือนเมืองหลวงของฝรั่งเศสพวกเขาจะรู้สึกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความคาดหวังในความโรแมนติกของเมืองแต่ดันต้องมาพบเจอกับความสกปรกและความเย่อหยิ่งของผู้คนแทนมีนักท่องเที่ยวกว่า20คนที่ถูกรายงานว่าโดนทำร้ายในแต่ละปีพวกเขาต้องประสบกับอาการทางจิตเวชหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโรควิตกกังวลเห็นภาพหลอนและอาเจียนนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องหนีกลับประเทศของตนก่อนที่จะได้เริ่มปรับตัวเสียอีกส่วนคนที่ปรับตัวกับสังคมใหม่ได้แล้วก็อาจจะต้องประหลาดใจในตอนที่พวกเขานั้นเดินทางกลับบ้านเกิดหลังจากช่วงฮันนีมูนอีกครั้งคราวนี้พวกเขาจะต้องประสบกับปัญหาเอาเจอช็อคแบบย้อนกลับโดยจะมีความคิดว่าพวกเขานั้นได้เดินออกห่างจากวิถีดั้งเดิมของตนไปไกลมากแล้วจริงๆและมันก็ยังมีแบบที่เลวร้ายกว่านั้นอีกคนที่ถูกส่งไปอยู่ในสังคมใหม่อย่างไม่เต็มใจนั้นมักจะข้ามช่วงฮันนีมูนไปเลยและต้องประสบกับความเครียดในระยะที่2หรือระยะแห่งความหงุดหงิดถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีคนคอยช่วยซัพพอร์ตอย่างดีพวกเขาจะไม่มีวันที่จะปรับตัวได้อีกเลยและจะต้องจมอยู่กับความหงุดหงิดและหดหู่ไปตลอดกาลมีงานวิจัยที่ได้พบว่าเด็กเล็กที่เพิ่งไปโรงเรียนในวันแรกโดยไม่มีใครไปส่งจะประสบกับความวิตกกังวลอย่างมากซึ่งอาจทำให้เด็กคนนั้นมีปัญหาเรื่องการปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูผู้สอนได้เลยนั่นยังส่งผลให้พวกเขากลัวการไปโรงเรียนและลาป่วยบ่อยกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆตลอดปีแรกของชีวิตในรั้วโรงเรียนนี่คือเหตุผลว่าทำไมโรงเรียนดีๆจึงมักจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ด้วยได้จนกว่าเด็กๆจะคุ้นเคยกับที่ใหม่งานวิจัยดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่อง culture shock นั้นถูกสร้างขึ้นโดยนักสังคมวิทยาชื่อสเฟียร์ลิสกาในปี1950หลังจากที่เขาได้พูดคุยกับชาวนอร์เวย์ที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาโดยส่วนใหญ่จะมาด้วยเหตุผลทางการศึกษาจากการวิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์เขานั้นได้เห็นแพทเทิร์นของมันอย่างชัดเจนกราฟของ culture shockที่มีด้านหนึ่งเป็นความสุขและอีกด้านเป็นเวลาที่ใช้ในต่างประเทศนั้นแสดงให้เราเห็นว่าโดยมาตรฐานแล้วระยะฮันนีมูนจะหมดไปในราวๆ2เดือนและจะต่อด้วยระยะหงุดหงิดอีกราวๆ6เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการปรับตัวส่วนช่วงปรับตัวได้แล้วนั้นจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆจะครบปีแล้วคุณล่ะครับคุณเคยไปต่างประเทศหรือเคยย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ๆที่คุณอาจจะเคยประสบกับระยะเหล่านี้มาบ้างหรือเปล่าลองมาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีนี้และประสบการณ์ส่วนตัวได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ
ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ